สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Adback พนัง YouTube นะครับวันนี้เราก็มีเกม Mob and Blade Mobile ภาคสามก๊กนะครับในพาร์ทที่10พาร์ทที่10กันแล้วนะครับ2หลักละตอนนี้เราก็เปิดศึกกับมาเทงไปแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะมาโค่นล้มพวกมาเทงกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้มาเฉียวเข้าสู่กองทัพหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือวันนี้นะครับมาเทงจะต้องล่มสลายในวันนี้เอ้ยนี่มันบังเต็กเนี่ยนะเฮ้ยผมจะตีพวกแม่ทัพของมาเทงให้หมดเลยนะครับเพื่อให้มันโอ้โหหน้าตานี่ใช้ได้สีหน้าใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยต้องตีครับต้องตีผมจะใช้ตัวละครลิโป้แล้วกันรู้ไหมว่าผมเพิ่งได้ลิโป้มานะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยผมได้ลิโป้เข้าทัพแล้วนะครับดูชุดของลิโป้เนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยโอ้โหอย่างเท่ขี่ม้าซิกเทาด้วยนี่เห็นม้าซิกเทาไหมครับนี่ผมกับกวนอูนี่มีม้าซิกเทาคนละตัวเลยนะ โคตรโกงอ่ะกองทัพผมต้องบอกเลยว่าโกงมากม้าซิกเทานี่จริงๆแล้วมันมีตัวเดียวในโลกใช่แต่ว่าในกองทัพผมเนี่ยมีม้าซิกเทา2ตัวครับ อย่างสุดอีกทั้งเนี่ยผมจะมีกระบี่อิงฟ้าด้วยนะนี่โชว์ก่อนเลยกระบี่อิงฟ้าเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ฮะกระบี่อิงฟ้าจากลิโป้มันอยู่กับลิโป้ได้ไงไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะอยู่กับลิโป้เฉยเลยกระบี่อิงฟ้ายอดไปเลยต้องเอาไปบุกเมืองนะกระบี่อิงฟ้าเนี่ยต้องใช้ในการบุกเมืองเพราะมันจะฟันเร็วมากเลยนะครับผมใช้เวลานานมากกว่าผมจะได้ลิโป้มาเอาจริงถ้าผมอยากจะได้ลิโป้จริงๆเนี่ยผมไปตีต่างโต๊ะตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากได้จูโล่งมากกว่าในภาคนี้เราก็เลยใส่จูโล่งเราก็เลยใส่ไอ้พวกกองซุนจ้านก่อนเลยนะฮะเพื่อดึงตัวจูโล่งเข้ากองทัพนะแต่ที่อยากได้ก่อนจริงๆเลยก็คือกวนอูนี่แหละนะโอ้พูดแล้วก็คิดถึงพาร์ทที่1นะไม่คิดเลยว่าเราจะเดินทางมาถึงพาร์ทที่10นะครับท่านผู้ชมนี่มันก็ธรรมดาแล้วนะมันงานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลานะครับสักวันมันก็ต้องจบนะครับทุกๆอย่างนะซึ่งนี่เราก็เดินทางถึงพาร์ทที่10แล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็เหลือศึกใหญ่อยู่นะไอ้พวกเล่าเปียวโจโฉอย่างเงี้ยศึกใหญ่อ้วนเสี้ยวอย่างเงี้ยนะครับผมยังเหลืออยู่ยังเหลือความมันช่วงท้ายอยู่นะโอ้หนาวว่ะโอเคนี่คือม้าอ้วน ม้าอ้วนโอ้โหเจอกันหน่อยม้าอ้วนตีเลยนะผมตีเลยใช้จูโล่งแล้วกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมลองท้าประลองแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันส่งแม่ทัพจูโล่งไปสู้เนื่องจากว่าคือมันมีกวนอูลิโป้แล้วก็จูโล่ง3คนเป็นแนวหน้าแต่กับแต่ระบบเกมประมวลผลแล้วก็เลือกจูโล่งอะแสดงว่าจูโล่งเนี่ยเก่งที่สุดในกองทัพนี้นะฮะเอ้าแล้วทำไมตอนมาเล่นจูโล่งแม่งให้ลิโป้ไปสู้วะเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยแปลกก็คือว่าเหมือนว่ามันจะสลับกันไปนะแสดงว่ามันเก่งเท่ากันนะลิโป้กับจูโล่งเนี่ยมันเก่งกันคนละยุคนะครับไอ้พวก2คนนี้ก็คืออ้าวอะไรกันเลยเนี่ยให้ช่วยไหมอะไรวะเนี่ยทำไมแทงไม่ได้วะอุ้ยโอ้โหมันดวลกันอยู่เนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งไม่ได้นะเอาปล่อยให้เขาดวลกันไปโอเคเร็วหน่อยลิโป้จะช้าหรือว่าตอนนี้ลิโป้กำลังเวียงทวนใส่ม้าอ้วนไอ้ม้าอ้วนตกม้าไปแล้วนะตอนนี้ลุยมาทำม้าอ้วนมันจะมาสู้อะไรกับลิโป้เราฮะโอ้โหหมดเกินก็นะอย่างที่เห็นใส่ตายหมดเลยโอ้ไม่ได้เล่นอย่างนี้เลยนะครับนี่
มาพยศปับเอตอนนี้ก็เหลืออยู่5คนมั้งเนี่ยทหารส่วนมากหนีครับหนีไปหมดเลยเมื่อกี้มันโดนเราไล่ตีไปมันหนีไปหมดเลยเฮ้ยโอเคเหลือ18คนนะครับตอนนี้เอาละเราจะบุกโจมตีพวกมันอย่าได้รอช้าครับลุยลุยอีกแล้วลุยกันอีกครั้งปุ๊บปับปุ๊บปับแล้วก็เตียบไปเลยนี่เอ้ยจะโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอเคนี่โอ้โหมันก็ทิ่มมาได้ทิ่มผมทั้งนั้นอันนี้มันเป็นตัวละครหลักของผมนะตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่นี่ครับนี่คือรีแม็กแม่ทำรีแม็กใส่เกาะจูลงใช้ทวนลิโป้หนีไม่ได้งั้นเหรอโอ้ยบ้าเอ้ยผมอัพทักษะการยิงธนูถึงขั้น10แล้วนะครับตอนนี้โอ้มันหนีไม่ได้แล้วถ้าหยุดยิงก่อนแน่นี้อาจจะได้นะไม่ทันไม่ทันยิงไอ้ม้าอ้วนหนีไปซะตอนนี้เราได้ทำการปล่อยตัวม้าอ้วนไปแล้วนะครับซึ่งไอ้ม้าอ้วนเนี่ยมันน่าจะมาเข้ากับเราสร้างความสนิทถึงขั้น7เนี่ยน่าจะมาคิดว่าอาจจะต้องรอคืนนึงนะครับก่อนที่แม่ทัพทุกคนเนี่ยจะมาเข้าเรือกับเราที่อู้เว่ยหรือจางซีเนี่ยไม่มีแม่ทัพนอนอยู่เลยเหรอเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยไอ้ใครเนี่ยไอ้มาเฉียวไอ้แม่ทัพมาเฉียวเดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยจะรีบไปไหนเหมือนรีบร้อนนะอันนี้กำลังวิ่งหนีรีแม็กนะกำลังวิ่งหนีแม่ทัพรีแม็กอยู่ไอ้นั่นมันรีชกดีว่ะรีชกไปเข้ากับพวกซุนเกียนงั้นเหรอแม่ทัพรีชกทรยศหลิวเหยียนไปเข้ากับซุนเกียนโอเคผมจะไล่แม่ทัพมาเฉียวให้เข้าไปในเมืองจางซีแล้วผมก็จะท้าประลองที่หน้าประตูเมืองนะครับนี่เราจะท้าประลองกับแม่ทัพมาเฉียวลุยต้องกัดครับต้องกัดปล่อยไม่ได้แย่ไม่ยอมมาตัวสูงกว่าผมเลยมาตัวใหญ่โอ้ยตายยากว่ะเฮ้ยสู้ยากนะต้องโดนอย่างนี้เย้ลุยผมใช้ลิโป้ในการบุกเข้าเมืองเลยกันผมว่าผมจะใช้กระบี่อิงฟ้าในการโจมตีศัตรูนะครับนี่ฮะกระบี่อิงฟ้านะสับปึ๊บปั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 ๊บอย่างโหดนี่คือการสับแบบสายฟ้ารับนะนี่แหละที่ผมบอกว่าลิโป้ฟันดุดังพายุสายฟ้ารับก็คือเนี่ยตอนที่โดนเจอมันในเมืองเนี่ยมันใช้กระบี่อิงฟ้าในการฟันเรานะผมไปถามคนดูมาแล้วในพาร์ทก่อนหน้านี้เขาบอกว่านี่คือกระบี่อิงฟ้านะมันมีกระบี่อิงฟ้ากับกระบี่ชิงกังนี่แหละกระบี่อิงฟ้านะครับโอเคและนี่ก็เป็นเมืองแรกที่เราจะบุกยึดจากพวกม้าเทงเยสมันต้องโดนมันต้องโดนอย่างเท่เลยวะเนี่ยผมจะให้ดูกันชัดๆเนี่ยนี่คือกระบี่อิงฟ้านะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละดิชะและฟันเร็วมากเลยนะผมจะรอให้มันเข็นรถไปไอ้พวกนี้แล้วรีบเข็นรถหน่อยแล้วเมื่อไรจะถึงเนี่ยเดี๋ยวยิงธนูรอแล้วกันไม่โดนเอาเก็บ2เก็บ3เก็บ4เก็บ5ยิงแม่นเกินเก็บ6 7
8โอ้โหดิโป้ยิงแม่นมากครับสกิลค่อนข้างสูง9 10 11 12 13เฮ้ยไม่เอาหน้าจริงดิ14 15 16 17โอ้โหยิงนัดละตัวนะครับลูกศรนี่แบบว่าปล่อยนัดหนึ่งก็ตายคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยยังกับฮ่องกงอ่ะบอกเลยลิโป้เสียงเกาทันนะฮะตายไปเกือบ20ตัวเฮ้ยยิงแม่นเหมือนฮ่องกงนะบอกเลยนะนี่นะดูนะช็อตนี้นะโป้ติดหัวโป้ติดหัวมันพลาดโป้ติดหัวโป้ติดหัวนี่ไงไอตัวไหนกำลังปลาหอกอยู่มันจะฆ่ามันเฮ้ยนี่ไงมาเฉียวเฮ้ยลบเจอมาเฉียวแล้วเฮ้ยมาเฉียวตายโอ้โหยิงใส่หัวเข้า115ดาเมจอะลิโป้เกิดไปแล้วยิงมาเฉียวตายเลยฮะติดหัวทีเดียวโหดไปโหดไปเอาลูกธนูหมดเอาเฮ้ยมาเลยลูกธนูหมดกำลังมันเลยมีลูกธนูไหมเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้โหผมยิงธนูจนลูกหมดเลยครับนะอันนี้ไม่เหลือลูกธนูแล้วนะเนี่ยเร็วหน่อยสิไม่ไหวแล้วเว้ยไม่มีลูกธนูยิงเนี่ยมันไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เร็วเข็นรถไปขาดจะลุยเองคนเดียวมีกระบี่อิงฟ้าอยู่ในมือความมั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มร้อยเปิดสิเว้ยเอาลงได้เลยเดี๋ยวโดดข้ามไปก็ได้เดี๋ยวโถมาแล้วจ้าปับโดดมากครับดุจริงนะนี่แหละดังพายุครับผมกับมีอิงฟ้าประสิทธิภาพดูแล้วครับว่าเร็วเกินไปคุมไม่อยู่คุมไม่มือผมมันคุมไม่อยู่จริงเร็วมากครับไม่ใช่เร็วอย่างเดียวคมด้วยแรงนะแรงคมเป็นไงเสียบนี่ผมไม่อยู่แรงเกินปับโอ้โหมันต้องใกล้นะพอระยะไกลไม่ได้กระบี่ไม่ค่อยยาวเออโอ้โหมันบินลิโป้ไม่โหดมากเลยอ่ะโหดเกินหมดนะครับตายหมดยังเหลืออยู่อีกเหรออ๋อไอ้หมอนี่โอ้โหปล่อยลูกน้องจัดการแล้วกันทำไมมีพวกขึ้นฝั่งนี้ด้วยปะเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปหมดแล้วโอ้โหอัดกันอยู่ข้างบนนู่นน่ะไม่ได้มันกับเขาเลยกูโอ้ยมาอ้อมวิ่งอ้อมตั้งนานโถมาวิ่งอ้อมตั้งนานเขาอยู่ข้างหน้ากันเองครับถ้าฟันไม่โดนมันตั้งหลักนานถ้าฟันโดนมันจะง้างกลับได้เลยยิงคือดีมากเราก็ฟันโดนอยู่แล้วแหละถ้าฟันไม่โดนมันจะง้างมืออีกทีนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าโดนมันจะติดรัวๆปั๊บมาสินั่นแหละเข้ามากันทีละเยอะๆเลยแล้วจัดทีเดียวให้มันหมดไปเลยไม่เสียเวลานะโอเคนี่คือบันไดแห่งความตายจำไว้ขึ้นมาคือตายโอ้โหโหดจัด
อย่างนี้ถ้ามีเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะแบบนี้เนี่ยจะมีเยอะโหเฮ้ยลูกธนูหมดนะไม่งั้นได้มันกว่านี้เนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกทหารสีเหลืองเนี่ยไม่ได้ใช้ธนูด้วยใช้เป็นหอกมันปาหอกเอาไอ้พวกนี้เราเก็บหอกมันมาใช้ก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่เอาสั้นชูตติ้งโบว์ทำไมเหมือนธนูที่เราใช้เลยวะใช่ไหมสั้นชูตติ้งมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอ้จ้าเอ๋มาแอบอะไรอยู่ตรงนี้เล่าเฮ้ออะไรน่ะทำไมไม่รีบฆ่าวะเฮ้ยต้องให้ถึงมืออยู่เรื่อยฆ่าเองมันเป็นพวกที่แบบว่าอยู่ในจุดที่แบบน้องเราเข้าไม่ถึงนี่เองเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะโอ้เออจบกันไปจบไปนะครับแม่ศึกนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาเอาเรื่องอยู่แล้วก็ชิวๆโอเคเย้โอ้เมืองนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเราจะมอบให้เป็นของเราเองนี่แหละนะเมืองนี้เนี่ยนี่คือทหารเสียเหลียงทหารเสียเหลียงเหรอไม่มีพวกระดับสูงมาให้ปั้นเลยหรือไงเออผมจะไปที่หวยนะครับหวยอ้าวองซิวมาเข้าร่วมกับเรานะครับเงียมงันไปเข้ากับเล่าเปียวอุยกวนมาเข้ากับแม็กก๊กนะครับมีองซิวกับอุยกวนนะที่มาเข้าร่วมกับเราส่วนเงียมงันเนี่ยเข้ากับเล่าเปียวเถอะไอ้เท่าไปอยู่กับไอ้เท่าก็ดีแล้ว ไอ้เท่าหันซุยไม่ทำหันซุยอะไรกันเนี่ยนี่กำลังจะไปไหนโอ้กำลังจะไปยึดเมืองจางซีของเรานี่เองข้ารู้นะว่าเจ้าจะทำอะไรเนี่ยฮะกลัวเกินไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหรอกเล่นจุลงแล้วกันลุยเป็นศัตรูกับมาเทงนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจใส่เต็มที่แต่ตอนนี้ก็สำหรับใครที่แบบว่ากำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์เท่านั้นนะเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปหรือสตรีมกันต่อไปตอนนี้ต้องส่งลิปโป้ไปสู้ครับเนี่ยลิปโป้เอาเฮ้ยเมทับลิมันใช้ลิปโป้บุกเมืองก็ดีนะเมื่อกี้แบบว่ายิงธนูแบบโคตรโหดอ่ะลิปโป้ยิงธนูโคตรโหดเห็นไหมเมื่อกี้สุดยอดเล่นตัวลิโป้แบบว่าเข้ามือมากอ่ะผมชอบทักษะการใช้ธนูของลิโป้มันสูงนะเป้านิ่งยิงแบบอย่างแม่นเล็งหัวติดหัวนะครับเล็งตัวติดตัวการประลองครั้งนี้ไม่ใช่จะจบลงง่ายๆนะผมว่านั่นแหละเออสวยดูหลอนเลือดกันเอ้ยจะตายแล้วอีกทีเดียวลิโป้เอาเลยปิดฉากมันเลยเออโอ้โหมันบล็อกได้เออนั่นแหละลุยพวกเราลุยไอ้ฮันซุยกล้าดวลกันลิโป้ของเราแม่นี่เสียบไปอย่างนี้ปั๊บง้างปึ๊บนี่แทงตัวแตกตัวขี่มาสวนเลยโดนจิ้มห้อยจิ้มห้อยฮะฆ่าทหารกูแล้วนี่ไม่ทางสล็อก
ไอ้พวกทหารเสียเหลืองแบบได้นะมาเทงนี่เป็นพวกทหารเสียเหลืองนะครับพวกเดียวกับตังโต๊ะที่เหลืออยู่เอ๊แต่ว่าทำไมมันถึงแยกจากตังโต๊ะมาวะพวกมาเทงมาเทงตังโต๊ะกำลังคนของศัตรูมีมากกว่าเรานะครับประมาณ200มั้งสู้ข้างนอกเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็สู้ทหารเราไม่ได้ทหารเรามันเป็นทหารม้าอย่างเดียวพวกบันนี่ยังมีแบบคนเดินอยู่นะแต่ของเราที่คนม้าล้วนๆไม่ต้องเปิดล้อเลียนหรอกครับยังไงก็แบบทีเดียวตายนะไม่มีผลอยู่แล้วม้าพยศก็ถ้าเจอทหารมาเสียเหลียงอย่างนี้มันจะเป็นศึกที่ค่อนข้างยืดเยื้อนะโอ้มาวิ่งมาโดนหอกโอเคไอ้นี่มาเร็วเหรอโอ้โหเป็นไงลิโป้โดนแย่งคิวลัดช็อตไอ้ตัวนี้ขอแล้วกันเอ้ยเป็นไงช็อตนี้อย่างได้กระโดดแทงอ่ะจูลงเป็นคนเก็บนะครับเมื่อกี้นะอย่างได้อันนี้เล่นอะไรวะเล่นเตียวหุยเหรอเตียวหุยดีกว่าเตียวหุยสุดยอดตัวนี้ของเตียวหุยชิบหายแล้วท่านผู้ชมโอ้ชิบ shit ชิบหายแล้วกูโดนเลยกูโดนไอ้เตี้ยหุยไปโดนพุ่งแหลม2ดอกก็ตายดิวะเฮ้ยบ้าจริงเลยมันดันไปโดนพุ่งแหลม2ดอกนั่นนี่ยังจะมาสู้กับเขาอีกเลือดกินโอ้โหไอ้เตี้ยหุยปากเขาให้ปับกระบี่ยิงฟ้าครับโหดจริงๆนะเอาไปบุกเมืองเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหอย่างได้อ่ะตับปับผมบอกนะว่าเร็วดังพายุโอเคไล่ฆ่ามันอีกจ้วงเขาให้จ้วงเฮ้ยสวัสดิ์เหลือกี่คนเนี่ยเดี๋ยวนะ18คนโอเคให้มันได้อย่างนี้สิเสียวเจ้าซื้อเสียวเข้าไปอย่างนี้โอเคเหลือกี่ตัวเรียบร้อยครับนะจบไปนะฮันชุยนี่คือกำลังของหันซุยหนีไปซะข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วกันนะหันซุยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้มาเทงล่มสลายมาอยู่กับเราแล้วกันเราเปิดรับนะครับผมเอ้านี่ไงเจอแล้วบังเต็กกับมาเทงผมจะท้าประลองพวกมันนะครับไอ้อ้าวเฮ้ยใครมาเข้ากับซุนเกียนเนี่ยอันนี้คือแบบคนใหม่ๆมันเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ฮองตงยังไม่ปรากฏตัวนะมันปรากฏตัวไม่ได้เพราะว่าเล่าปีโดนเล่นไปแล้วนะนะครับก็ประมาณนั้นน่ะมันจะปรากฏตัวได้ก็ต่อเมื่ออั
าณาจักรนั้นยังไม่ล่มสลายนะครับยังมีตัวละครมากมายที่เพิ่มเข้ามาในช่วงนั้นแต่เราแบบสกัดดาวรุ่งโอ้ยเราเร็วมาบวกตั้ง5ทีแต่ปาดไม่โดนกันไว้แกช่างกล้านะแกช่างกล้าดิผมต้องประลองกี่ครั้งวะเนี่ย3ประมาณ3ครั้งนะคิดว่าน่าจะพอดีครับ3ครั้งโอเคเข้ามาเลยปั๊บ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 คอยโดนไปซะโดนเจโอเคอีกรอบหนึ่งไปสุดท้ายละชนะรอบนี้ได้เราบุกเข้าเมืองในทันทีนะครับอีกประมาณ1ใน4ถ้ามี400ก็ได้เหลือ300มี300เหลือ250 250เหลือมัน200กว่าบาท220ประมาณนี้ผมก็จัดเลยบังติ๊กไอ้มอนนี่ดูเก่งนะดูความสามารถสั่งเงี้ยกันเหมือนตอนสู้กับไทยสุจูเจ้ผมจะบุกเข้าเมืองโดยใช้ลิโป้ปุ๊บกระบี่อิงฟ้านะครับผมโอ้โหมึงให้กูวิ่งซะไกลเลยนะโอ้โหให้กูวิ่งจากตรงนี้เมืองสวยมากครับนะยอมรับเลยเราอยู่หลังเขาเหรอเนี่ยเป็นเด็กหลังเขาเอาครับนี่เราสามารถทะลวงตรงกลางได้แต่เด็กผมว่าเนี่ยแต่ผมว่ามันจะดีเหรอวะก็ดีนะบุกเข้าตรงกลางเนี่ยก็ได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าขึ้นบนกำแพงมันก็ได้เหมือนกันแต่ก็โอเคเหมือนกันนะครับขึ้นบนกำแพงก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องไปสู้อยู่ข้างล่างอะไม่อย่างนั้นไม่เอาผมจะยิงธนูเอาก็ได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาถ้าขึ้นได้ใช้กระบี่อิงฟ้าฟาดทีเดียวให้ตายให้หมดเลยดีกว่าเอ้ยนี่มันคุ้นๆนะไอ้หมอนี่เนี่ยเอ้ยนี่ไงมาเทงเจอแล้วมันไข่มาเทงก่อนเลยนี่ตายยากนะมาเทงตายยากต้องเชิญกูผมจะฝ่าเข้าไปหามาทีนึงมันจะตายแล้วเด็กนิดเดียวเองเลือดเด็กลดไปถึงครึ่งเลยเว้ยนะตายกันไปเป็นสิบแล้วดิไอ้นี่ม้าอ้วนไอ้นี่ไอ้ม้าอ้วนเนี่ยโดนไอ้ม้าอ้วนทำไมไม่มีใครขึ้นบันไดนี้เลยวะเนี่ยมีกูคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหชิบหายละก็ได้แล้วแต่ไม่มีใครมาก็หมูคนเดียวก็ได้เนี่ยจะได้หมดก็โถชิวๆไอ้นี่ก็ยิงเอาก็ได้หายไปไหนเนี่ยตายแล้วเหรอมันตายแล้วเนี่ยโอ้ตายแบบไม่ทราบสาเหตุตายเร็วเกินนี่โดดลงมาอย่างนี้ปุ๊บปั๊บเข้านี่ปุ๊บปั๊บโดดขึ้นนี่ปุ๊บปั๊บงางธนูอ้าวตายซะแล้วไม่ได้ไอ้ตัวนี้ต้องตายขี้เกียจวิ่งไปหามันไกลเกินบล็อกได้ด้วยเหรอนี่ทวนลิโป้เลยนะเว้ยงาขีดหน้าผากทำไมบล็อกได้อ่ะสุดยอดทำไมต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเอาประตูจะพังแล้วนี่นะช่วยกันพังประตูไหมโอ้ลูกน้องเรากำลังพังประตูเข้ามาเพียนเอ้ยใหญ่จริงกูถึงว่าทำไมลูกน้องไม่เข้ามานะครับลูกน้องพังประตูกันอยู่นะครับ
ผมก็ขึ้นบันไดมาคนเดียวโถ่เอ้ยลูกน้องผมอยู่กองอยู่กันตรงเนี้ยไม่ไปไหนโอ้ยโดนก็ชิวๆนะลิโบรู้ไหมลูบูอ่ะลูบูโอเคครับเอาอ่ะแหมมาติดมาได้ไงเนี่ยก่อนนะมารับคมดาบของข้าใครผ่านไปได้ก็ผ่านไปผ่านไม่ได้สามารถนอนอยู่ที่ตรงนี้โดยทีมรถคมดาบก็ตายครับที่เหลือแต่พวกชาวบ้านแล้วเด็กนี่มันมือจริงวะมาดีสินี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาธนูไปกินปั๊บเขาให้เอาไม่โดนเดี๋ยวนะบางทีมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเอาวนแล้วเหรอเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าอุ้ยตกเป็นของเราแล้วเนี่ยเฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เมืองอุ้ยก็ตกเป็นของเรานะครับอย่าอย่างนี้มันก็เหลือแค่เมืองเดียวดิใช่ไหมเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะแบบนี้เนี่ยผมเลยชอบจริงๆทหารเสือเหลืองผมจะไม่ใช้ทหารเสเหลียงนะครับเดี๋ยวผมขายของในเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะนี่เลยป๊อปขายให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ขายให้หมดส่วนมากที่ได้มาก็จะเป็นพวกทวนซื้อขนมปังข้าวปลาอาหารให้หมดนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยให้ทิปร้านค้าไปด้วยนะไม่อยากได้ตังค์เยอะหรอกเราจะไปที่จินเฉิงนะครับจินเฉิงเนี่ยก็น่าจะเป็นป้อมสุดท้ายของพวกมาเทงแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ผมต้องรอให้แม่ทัพเนี่ยมานอนที่เมืองจินเฉิงก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีแม่ทัพมานอนเนี่ยมันไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะดูพวกมาเทงเหลือแค่เมืองเดียวก็คือเมืองจินเฉิงถ้าไม่มีแม่ทัพมานอนเราจะบุกนานนะครับก็คือมันต้องสร้างหอโอ้เฮ้ยนึกว่าจะบุกนานไม่บุกนานเลยดีกว่าเฮ้ยลุยเลยได้แบบนี้ได้นะครับแล้วที่แบบต้องเข็นรถขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเมืองที่แบบว่าต้องโอ้เข็นรถขึ้นแล้วเนี่ยได้มันได้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าถ้าผมตีมาเทงไปแล้วผมจะเปิดศึกกับใครดีท่านผู้ชมคิดว่าผมควรเปิดศึกกับใครดีครับแล้วจะตีพวกไหนดีอ่ะฮะให้ตายเถอะวะไม่รู้เลยนะทีนี้เนี่ยปิดโปรเจกต์ไปเลยไหมเฮ้ยไม่ได้สิจะไปปิดโปรเจกต์ง่ายๆอย่างนั้นได้ไงฮะไม่ได้นะอาณาจักรของพวกมาเทงเนี่ยที่ผมเล่นพาร์ทเดียวจบเนี่ยเพราะว่ามันน้อยมันมี3เมืองอ่ะคิดดูดิไอ้พวกหลิวเหยียนจะมีเยอะกว่านี้อีกใช่มั้ยไม่รู้ว่าจะเปิดศึกกับใครดีเลยถ้าอยากให้ผมเปิดศึกกับใครก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะที่ผมเลือกไว้ก็จะมีอ้วนเซี่ยวแล้วก็โจโฉผมคิดไว้มันเป็นอาณาจักรใหญ่ๆเอางี้เลยตอนนี้มันเหลือโจโฉเหลืออ้วนเซี่ยวเหลือเล่าเปียวซุนเกียนตอนนี้มีโจโฉซุนเกียนเล่าเปียวอ้วนเซี่ยวมันมี4อาณาจักรรวมกันเราด้วยรีแม็กเป็น5ก๊กนี่เราจะเข้าสู่ช่วง5ก๊กนะเข้าสู่ช่วงยุค5ก๊กนะครับผมจับได้นะเข้าสู่ยุค5ก๊กสุดยอดเลย
ใครเป็นคนปาเมื่อเนี่ยแกช่างกล้านะมันโดนผมอยู่แน่เนี่ยรู้ไหมก็ยิงไปเรื่อยไม่มีอะไรทำนะครับตอนนี้มันแบบต้องรอยิงไปเรื่อยดีกว่ารอจนเมื่อยแหละตอนนี้ยิงไปตัดกำลังพวกมันไปทีละตัวนะครับผมอ้าวเฮ้ยสะพานมันเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้จริงในเมืองนี้ไม่มีแม่ทัพนะครับก็น่าจะบุกง่ายคิดว่าแม่ทัพไม่มีจริงแม่ทัพไม่มีครับได้เลยเนี่ยแม่ทัพไม่มีสักคนทหารป้องกันเมืองน้อยนิดมันจะลงมายันมันไว้ไม่มีแต่พวกชาวบ้านวะเนี่ยเท่าที่ดูทหารเสียเหลียงอะไรกันชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้มันเอาชาวบ้านมาสู้ก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีแม่ทัพมาคุมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพวกแม่ทัพมาคุมอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือว่ามันจะเอาทหารสูงๆมาเก่งมาสู้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองที่ไม่มีแม่ทัพมาคุมเนี่ยมันทหารจะออกมามั่วเลยก็คือพวกชาวบ้านจะออกมาตายก่อนแล้วแบบพวกเก่งๆจะโผล่มาทีหลังนะประมาณนั้นไม่มีแม่ทัพสั่งการสู้กันแบบสะเปะสะปะนะอย่างที่เห็นลุยยังดุนี่ตายทำแบบทำเร็วมากกับมีอินฟ้ายอดเออมาเลยเราขึ้นมาถึงบันไดแล้วตอนนี้ทำหัวโอ้เยอะจังวะเฮ้ยยืนอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้แก๊งเด็กปลาหินต้องตายแก๊งเด็กปลาหินเนี่ยโดนเรียบร้อยครับผมนะอีกตัวมันอยู่ไหนไม่รู้น่าจะไกลโอเคนี่เป็นป้อมสุดท้ายของพวกมาเทงนะฮะผมยังไม่เจอมาเฉียวเลยเราได้ปะทะกับมาเฉียวแล้วเคยได้ปล่อยตัวมาเฉียวไปหรือเปล่าวะก็อาจจะไม่ได้มาเฉียวเข้ากองทัพเนี่ยแบบนี้เนี่ยเออแย่จริงแต่ว่ามีคนอื่นมาเข้ากองทัพเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปทำเรื่องราชการกันผมจะเดินทางไปที่ด่านซงตานกวนอู่ค่ำแล้วเหรอเนี่ยมาเฉียวได้เข้าร่วมกับแม่กกมาเฉียวมาเข้าร่วมกับเราแล้วนะตอนนี้โอ้ my god นี่มันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาเฉียวมาเข้าร่วมกับเราแล้วทุกคนนอกจากมาเฉียวแล้วยังมีไอ้สุรีนี่อยู่กับเราอยู่แล้วนี่วะสุรีอะไรของแกวะเนี่ยฮะตายเลยวะมีอุยกวนนะเอาอุยกวนเข้ามาก่อนมีแม่ทัพอุยกวนมีอองซิ่วแล้วก็มีมาเฉียว
นี่นี่เลยมาเฉียวโอ้โหสุดยอดไปเลยเข้ามามาเฉียวเนี่ยอยู่เป็นระดับ5ทหารเสือนะครับจะให้มาอยู่ใกล้ๆเลยแค่ขึ้นมาเลยขึ้นมาอยู่ข้างล่างเตียวหุยแล้วกันนะเราจะเรียงลำดับแบบนี้อันดับ1คือลีแม็กตามมาเป็นลิโป้แล้วก็จูล่งกวนอูเตียวหุยมาเฉียวโกซุนนะฮะนี่คือทหารระดับสูงของเรานะตอนนี้ที่ได้เพิ่มมาเป็นมาเฉียวโอ้การที่เราต่อสู้กับมาเทงแล้วได้มาเฉียวมาถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากและไออุยกวนเนี่ยอุยกวนเนี่ยเดี๋ยวยกเมืองให้นี่เอาไปเลยแล้วก็มีอองซิวยกเมืองให้เลยจากติดลบเนี่ยก็เพิ่มเลยเพิ่มค่าความสนิทก่อนเลยนี่แค่นี้มันก็จะไม่มีใครกล้าทรยศเราแล้วนะแค่ยกเมืองให้แค่เมืองเดียวมันก็แค่นั้นก็พอแล้วผมจะทำเรื่องราชการเพื่อเอาเมืองปากุนเป็นของเรานะมีปากุนเฉินตูรูนานหูตงหูเว่ยอ้วนเซียโอ้โหทั้งหมดนี่เป็นเมืองของเราหมดเลยแล้วกันนะจินเฉิงด้วยฮองหนงด่านยังเพ่งกวนซินเย่โอ้โหมีหลายเมืองเลยนะที่ผมไม่ได้เอามาเป็นของผมนะครับโอเคเยี่ยมก็ประมาณนี้นะนี่เราจะเปิดศึกกับใครดีครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวแล้วกันนะอยากให้ผมเปิดศึกกับใครก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะอาณาจักรของอ้วนเซี่ยวก็จะเป็นสีเหลืองนี่นะเนี่ยประมาณนี้ส่วนอาณาจักรของโจโฉก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นี่คือสีน้ำเงินของโจโฉนะครับนี่คืออ้วนเซี่ยวสีเหลืองนะครับมีข้างบนนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมจะต้องลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซูเกตุกุบ๊ายบายครับผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปละเฮ้ย